โรงงานแปลงใหม่ครับผม1,089ผสมอีเลี้ยงน้อยณไร่ชมวิวครับผมไร่ชมวิวครับผมเป็นมั่นหน่อยมั่นปลูกช่วงเดือนมิถุนา89แปลงนี้บ่ค่อยเป็นโรคครับผมแปลงนี้ค่อยยังชั่วหน่อยไม่เป็นโรคหรือว่าโอเคครับดินแตกดีครับผมรอบๆบริเวณไร่ติดกับเขาครับผมบรรยากาศวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสบ่ค่อยห่อนปานใดครับผมบรรยากาศอยู่ไร่ติดกับภูเขาครับผมธรรมชาติแห่งชาวไร่นี่แหละครับตามวิธีมันนอกมันหน้าเฮาชาวไร่เกษตรกรชาวไร่มันครับเบิ่งภูเขาหลอบๆก็โอ้อากาศดีพร้อมครับเมื่อได้ว่างๆก็ขึ้นผจญภัยทั้งหลังเขาช่วงนี้ทำงานครับขุดมันบ่ทันมีเวลาขึ้นไปเที่ยวชมวิวครับมือแรกสิมาลงงานมือนี่มือแรกครับมาตัดลำก่อนครับผมก่อนสิลงมือขุดมันปลูกหลาครับผมปลูกช่วงปลายเดือนมิถุนาหัวก็สิบ่ใหญ่ปานใดดอกครับผมแต่ว่าหัวมันสิดกฟังด้านนั้นปลูกบ่เกิดครับแหล่งคักหลายตายหมดว่าสิปลูกขามแหล่งบ่ขามครับผมปลูกช่วงปลายฝนบ่ตกเลยตายช่ำปลูกก็บ่ได้ขาดทุนยับเยินครับผมฟังนั้นปล่อยไว้เอาถ้าปลูกลงหน้าต้นฝนครับผมที่มาขุดแปลงนี่ออกถือโอกาสปลูกพร้อมกันหน้าต้นฝนครับผมก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมโรงงานก่อนครับผม